ได้ยินเสียงระฆังของลุงออกทำให้น้องแก้มแดงหยุดงอแงใช้สำลีชุบน้ำเป็นยาเช็ดตัวทำให้หายตัวร้อนแล้วเจ้าค่ะน่ะดีมากครับคุณแก้วตาครับตามที่ผมได้แนะนำนั่นนะครับเรื่องของสาวแก้มแดงอย่าไปวิตกก็เพิ่มครับให้นึกซะว่าเด็กมันเข้าปรับเรื่องของอากาศยิ่งนาทีนี้มันหนาวด้วยครับปกติเวลาอากาศหนาวผิวพันธุ์มันก็แตกอยู่แล้วมันก็แห้งโอเคไหมครับต้องเข้าใจตรงนั้นหน่อยปกติมันก็แห้งอยู่แล้วนี่ใครก็ตามที่ไม่อยากจะให้ผิวแห้งนะฮะกระโดดงับอากาศตามลีลาของสไตล์ไททันแมนให้เหงื่อมันออกครับผิวพันธุ์ก็จะชุ่มนะครับชุ่มฉ่ำนะครับตรงนี้เองต่างหากกระโดดก็ไปเถอะให้ตัวร้อนให้เหงื่อออกนะครับผิวพันธุ์ก็จะชุ่มฉ่ำไม่ต้องไปใช้ครีมเสียเวลาที่ใช้ครีมนู่นนี่นั่นแม้แต่ริมฝีปากเหมือนกันนะครับเอออันหนึ่งนะฮะใครก็ตามที่มีริมฝีปากมันแตกระแหงแปลว่าสุขภาพไม่ดีทันทีเลยนะครับเป็นริมฝีปากมันเป็นเครื่องวัดแม้ว่าจะใช้ลิปอะไรต่างๆที่เขาใช้กันสุภาพสตรีนะฮะมันเนี่ยเอาไม่อยู่หรอกก็ทาไปงั้นแหละแค่นทาไปงั้นนะครับจะให้ดีก็คือหน้าอากาศนะครับช่วยกันช่วยกันโอเคนะ